เห็ดโคนดองน้ำปลาถือเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งค่ะที่จะทำให้เห็ดโคนของเรานะคะเก็บไว้ได้นานมาทำอาหารเมื่อไรก็ยังคงรสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อบนเตาแก๊สค่ะนำเห็ดโคนที่เรามีอยู่นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะถ้ามีเห็ดโคนชนิดบานกับชนิดตูมรวมกันแบบวันนี้นะคะเราไม่ต้องเติมน้ำค่ะเพราะว่าเห็ดที่บานเขาจะมีน้ำอยู่ในตัวเดี๋ยวน้ำในตัวเห็ดก็จะออกมาค่ะแต่ถ้าการที่เราจะดองน้ำปลาโดยเห็ดที่ตูมอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องเติมน้ำลงไปเล็กน้อยค่ะวันนี้หนึ่งไม่ได้เติมน้ำนะคะก็คือใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะเมื่อเราใส่ไปแล้วนะคะก็ใช้ทัพพีกดให้เห็ดของเราอยู่ในหม้อจากนั้นปิดฝาไว้สักครู่ค่ะเห็ดจะเริ่มยุบตัวแล้วก็มีน้ำออกมานะคะเราจะปิดฝาหม้อทิ้งไว้แล้วก็คอยมาคนเป็นระยะค่ะดูว่าเห็ดเริ่มสุกหรือยังนะคะหลังจากที่เห็ดสุกดีแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ำปลาค่ะวันนี้หนึ่งใช้น้ำปลาแท้ตาคุณแดกกุ้งนะคะปริมาณน้ำปลาที่เราจะใส่ลงไปให้ดูเห็ดด้วยนะคะว่ามีมากน้อยเพียงใดข้อสำคัญคืออย่าให้เค็มเกินค่ะใส่แค่พอมีรสชาติความเค็มเล็กน้อยนะคะความเค็มของน้ำปลานะคะจะไปทำให้เห็ดรัดตัวยังคงกรุบกรอบอยู่ค่ะเวลาที่เรานำมาทำอาหารครั้งถัดไปนะคะไม่ต้องกลัวเสียค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าช่องฟรีซเก็บไว้ทานวันอื่นๆเมื่อไรที่เรานำออกมานะคะรสชาติของเห็ดก็ยังคงใกล้เคียงรสชาติเดิมแล้วค่ะเห็ดดองน้ำปลาของเรานะคะเราก็จะใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาเข้าช่องฟรีซไว้ค่ะวันไหนเราอยากทานยำต้มยำหรือจะผัดเห็ดนะคะก็นำออกมาใช้ได้เลยค่ะรสชาติยังคงกรุบกรอบอร่อยเหมือนเดิมหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้หนึ่งขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ